ไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้วกาแฟพร้อมอร่อยมากนะครับสวัสดีครับสรรสนคนชอบเที่ยวภูมิใจนำเสนอบันทึกการเดินทางสนุกสนานไปกับคนชอบเที่ยวอันนี้ไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้วอันนี้ตำไทยป้าแก้วอันนี้คุณแม่ก็อยู่ร้านขอรับพาไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้วตำปลาแซลมอนเนาะตำไทยด้วยตำไทยปลาตำไทยปลาแซลมอนก็อย่างนี้ค่ะอร่อยมากกาแฟพร้อมเลมอนคอฟฟี่กลิ่นหอมโชยใช้กระดาษใช้กระดาษกรองใช่ไหมใช่ครับล้างกระดาษความร้อนนี่เท่าไหร่เนี่ยใช้90ครับ90ไม่ใช้เยอะเพราะว่าไอตัวฮิปเปอร์มันเป็นทองแดงมันจะความร้อนได้ดีนะอ๋ออันนี้ก็ค่อยๆเข้าไปกรองครับอันนี้จะเป็นของโบลิเวียนะครับจะมีความออกเป็นแบบเลมอนเปลือกเลมอนนะครับก็มีความเป็นแบบแอปเปิ้ลเขียวตัวข้างล่างนั้นเนี่ยตัวกำหนดบอกอะไรเป็นน้ำหนักครับน้ำหนักอ๋อสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะเนี่ยทั้งความร้อนทั้งน้ำหนักใช่ครับอันนี้มีผลไหมคะดิปเปอร์มีผลครับผมไอตัวอะไรนะเป็นดิปเปอร์ดิปเปอร์ครับดิปเปอร์พอเราใช้เป็นทองแดงเนี่ยมันจะเก็บความร้อนได้ดีครับแต่ถ้าเกิดแบบคนที่แบบเพิ่งมาหัดทำครับจะไม่เหมาะกับการใช้ทองแดงเพราะว่ามันจะขมมากทำไมอะคะมันร้อนครับร้อนไวเราอาจจะกะไม่ถูกใช่ครับมันต้องแบบใช้ความไวจากปกติถ้าเป็นแบบพวกเซรามิกหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะต่างๆมันละมันละทำง่ายครับเกือบซื้อทองแดงแล้วครับสืบเป็นระยะซึ่งจะไปใส่มันสัมพันธ์กันไหมระยะไม่มีปัญหาเพราะว่าอุณหภูมิมันอยู่ประมาณเดิมแค่ดูว่าอ๋อพอมันเสิร์ฟลงไปแล้วก็เติมครับพี่เขาดูเวลาข้างล่างเปล่าครับถ้าบางทีถ้าแบบเริ่มทำใหม่ๆครับจะต้องแบบจะต้องดูเวลาด้วยครับเพราะผมไม่ได้เน้นเวลาผมดูการไหลครับเพราะการแต่ละตัวเนี่ยการไหลน้ำมันจะไม่เหมือนกันบางตัวมันจะน้ำมันจะไหลผ่านช้าครับบางตัวน้ำก็จะไหลผ่านเร็วอ๋อนึกว่าขึ้นเหนือการระบดไม่ใช่ใช่ไหมบดด้วยครับผมแต่ว่าบางทีแบบกาแฟแต่ละสายพันธุ์เนี่ยการอมน้ำไม่เหมือนกันคือถ้ามันเริ่มหยดน้อยเราก็เทใหม่ได้เลยใช่ไหมต้องแค่ไหนถึงจะพอนี่ยังใส่น้ำอีกไหมหรือพอแล้วเราดูยังไงครับผมจะดูที่อัตราส่วนของวันนี้กาแฟได้ใช้ครับผมจะใช้18กรัมแปดกรัมแล้วเนี่ยแล้วส่วนผมจะใช้ประมาณ1ต่อ10เอ่ยน้ำลงไปประมาณกี่ครั้งผมใช้4ครั้ง4ครั้งครับโดยประมาณนั้นครับการใช้น้ำแต่ละครั้งมันจะมีรสชาติมีผลนะมีผลต่อรสชาติด้วย
สั่งลาเต้ให้ฝ่ายกันจัดเห็นบางคนเราก็เอาแข็งใส่เลยเลยมันก็ได้ครับมันก็ได้ความเร็วขึ้นมาแต่ว่ารสชาติมันจะเบาลงไปเยอะเป็นความเข้มข้นใช่ไหมตัวนี้ตัวอะไรไม่ได้ดูตอนแรกว่ามันปากมันใหญ่พอปากมันใหญ่เนี่ยเส้นมันจะออกมาเป็นเส้นใหญ่ใช่มันก็จะแบบเกิดการแบบกระแทกแรงขึ้นมันก็จะควบคุมยากนิดนึงแต่พอใช้ไปเรื่อยเนี่ยเราก็เริ่มแบบปากมันได้แล้วแล้วแบบค่อยๆเทเนี่ยมันก็จะเส้นเล็กลงอันนี้มันประมาณกี่บิ๊กคือเวลาดูในเน็ตเราดูไม่รู้เรื่องว่ามันเล็กหรือใหญ่ฮะส่วนมากจะดูที่ขนาดนี้มากกว่าครับมันจะต่างใช่จะต่างกันโอ้ใช่เห็นชัดใช่ใช่ต่างกันพอมันเป็นไอ้เนี้ยเส้นเล็กๆเนี้ยมันจะดูง่ายถ้าดูในรูปนะครับพอไอ้เนี้ยมันจะใหญ่เนี้ยมันแรงแล้วไม่รับจะกัดใช่ไม่กล้าซื้อดิเพราะว่ายังจริงผมซื้ออันไหนตั้งแต่ผมซื้อที่ภาคมาผมก็ไม่ซื้อออนไลน์เลยนั่นแหละเพราะว่าก็อยากจะไปซื้อแบบตามร้านเอามาขายนี่ลาเต้ลาเต้โอเคไม่ได้ลองชิมแม่ชิมลาเต้เป็นไงไม่กินในฝันแล้วอันนมสดหรอลาเต้ไงชื่นใจชื่นใจอันนี้ของมอันนี้อะไรจะกินแล้วกินแล้วก็กินหรอป่าเนี้ยกินหรอป่าเขาเรียกอะไรนะเป็นไงสดชื่นหมดเขาเรียกอะไรนะเป็นดิปครับดิปเย็นดิปเย็นไอดิปไอดิปไอน้ำแข็งเนี่ยนะไอดิบไอดิบโอเคนะครับอันนี้ลาเต้ดิบด้วยหรือเปล่าไม่ดิบเป็นลาเต้อร่อยครับอร่อยหมดดูไอดิบบ้างนะฮะไอดิบใช่ได้พร้อมอยู่รามินทาซอย65นะปากซอยนะไม่ไกลนะปากซอยนะเข้ามาหน่อยเดียวเข้ามาประมาณ200เมตรไม่ไกลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeกริ๊งกริ๊งขอขอบคุณมากครับและโปรดติดตามตอนต่อไป